เบรกไม่อยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเบรกอยู่ไหนว้ายพ่อลืมเอานมมาให้ลูกอ่ะอะไม่เป็นไรวากอน2คันสีขาวนะคะสำหรับตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์2000 cc high beat นะคะ184แรงม้าเป็นรถตู้ขนาดกลางนะคะที่เหมาะสำหรับที่จะวิ่งในเมืองนะคะหรือมีครอบครัวขนาดเล็กนั่นเองค่ะตัวนี้มันเหมาะมากนะคะด้วยวงเลี้ยวที่แคบเพียงแค่ 5.3เท่านั้นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นเอาผาดนะคะรุ่นเบนซินนะคะถ้าเป็นเอาผาดรุ่นเบนซินวงเลี้ยวจะอยู่ที่ 5.8 นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย Honda Step Wagon เนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยจะใช้ Honda Step Wagon เพิ่มเงินมาอีกสักหน่อยนึงได้เป็นเอาผาดไปเลยดีไหมทุกอย่างนะคะอยู่ที่การใช้งานของแต่ละท่านแต่ละครอบครัวนั่นเองนะคะตัวนี้นอกจากจะวิ่งในเมืองได้แล้วก็ยังจะสามารถที่จะวิ่งออกต่างจังหวัดได้อย่างสบายด้วยเทคโนโลยีนะคะต่างๆของเขาระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆเลยนะคะตัวนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเอจะพาทุกท่านนะคะมาเข้าโหมดการใช้งานในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราจะมารีวิวให้ชมกันนะคะแม่วันนี้ตื่นเช้านะคะอยากจะออกกำลังกายจังเลยอ่ะเอ๊ะเราขับไปเองเนี่ยขับเอาผ่านไม่น่าจะเหมาะนะเอาสเตปวากอนไปดีกว่าปะนะเดี๋ยวไปออกกำลังกายกันค่ะขับเองนะคะเป็นผู้หญิงก็ขับได้นะคะผู้ชายก็ขับดีหรือผู้สูงอายุนะคะที่แบบว่ายังอยากจะขับรถเองไม่ต้องไปงอลูกหลานนะคะตัวนี้เหมาะแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบว่าใช้ชีวิตในเมืองเยอะซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยออกต่างจังหวัดแต่อยากได้รถตู้นั่นๆออกต่างจังหวัดครั้งหนึ่งตัวนี้ก็เหมาะค่ะไปค่ะไปปั่นจักรยานกันค่ะออกกำลังกายตอนเช้าไปคนเดียวก็ขับคันนี้ดีกว่าอ่ะดูสิมาดูนี่นะคะอันนี้นะคะสามารถตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะคะกุญแจเนี่ยจะสามารถที่จะใช้ไม่ต้องใช้กดนะสมมติว่าเอมีใส่กุญแจไว้ในกระเป๋านะเนี่ยตอนนี้รถล็อกอยู่นะคะใช้เปรตสัมผัสเขาจะเปิดให้เองพร้อมประตูข้างค่ะนี่เลยใส่จักรยานกันไปเลยนะคะมาดูข้างหลังนะคะตรงนี้อ่ะกิ๊บเก๋มากเรื่องประตูท้ายนะคะเรื่องประตูท้ายเนี่ยจะกิ๊บเก๋มากคือมันเปิดได้2แบบนะคะสำหรับประตูท้ายนะคะ1นะคะแบบแรกนะคะในกรณีที่เรามีของไม่เยอะนะคะค่ะHonda Step เนี่ยมีทั้งหมด7ที่นั่งนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปไหนมาไหนคนเดียวหรือ2คนหรือ3คนเงี้ยเราสามารถที่จะพับเบาะแถวหลังได้นะคะอันนี้ก็คือเอาใส่จักรยานไปนะคะเพื่อเดี๋ยวจะไปปั่นนะคะที่สนามสาธารณะนั่นเองนะคะอันนี้ก็เปิดถ้าเปิดแบบนี้ของน้อยแต่ถ้าสมมุติใส่จักรยานเนี่ยเราใช้วิธีเปิดแบบนี้ค่ะเห็นนะน่ารักมากเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าสามารถที่จะแบบพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะสำหรับเจ้า Honda Step Wagon แล้วก็มีแค่2คันเท่านั้นนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นจักรยานกันค่ะได้ด้วยปั
ายฝ่าเท้านั่นเองนะคะล็อกให้เองด้วยกระจกข้างพับนี่เอ่ยเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเอฟพาทุกคนไปออกกำลังกายก่อนเนาะและเดี๋ยวค่อยมารับลูกสาวไปโรงเรียนรอชมนะเดี๋ยวจะพาพบกับลูกสาวเอ๋นะคะลูกสาวเอ๋พ่อแม่ลูกรอชมเดี๋ยวเอฟไปออกกำลังกายก่อนให้ลูกหลับก่อนเดี๋ยวมาเช้าอยู่ไปปั่นจักรยานกันจ้าลงกันนี่เลยเห็นไหมคนเดียวก็ไปได้แถมยังขนของได้ด้วยไปค่ะไปออกกำลังกายกันปั่นจักรยานก็เสร็จแล้วค่ะเช้านี้มารับลูกไปโรงเรียนต่อเลยค่ะเดี๋ยวมาดูลูกสาวคุณเอนะคะเอาพ่อลูกเสร็จกันหรือยังมาป้าป้าป้าพาลูกไปโรงเรียนกันดีกว่ามาที่ตามาเร็วลูกมาเอาพ่อมาเอาพ่อมาพ่อเอาคันไหนไปวันนี้คนรถยังไม่มาเลยเอาคันไหนไปเอาคันนี้ไปนะพ่อขับเองเนาะขึ้นรถลูกปะอาหลงไม่ไปอาหลงปะไปลูกที่ตาไปโรงเรียนกันนะคะไปเดี๋ยวให้คุณพ่อขับนะวันนี้คนรถยังไม่มาเช้าอยู่เลยแม่รู้ที่เลยชอบเปล่าที่ตานั่งลูกปะปะนั่งเลยนั่งเลยทุกวันนี้นะคะในเรื่องของเวลาแต่ละคนนะคะก็บอกเลยนะคะว่าต้องใช้เวลาในการเดินทางก็เยอะนะไหนจะต้องกินข้องกินข้าวนะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยสามารถสะดวกสบายได้ในรถเลยนะคะทุกเวลามีค่าเดินทางไปนะคะทำกิจวัตรภายในรถนะคะหรือว่าช่วงที่เขาเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะก็เอาคอมมาตั้งเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็เอาคอมมาตั้งแล้วก็ให้เขาออนไลน์ได้พี่ตาเดี๋ยวกินข้าวในรถนะลูกนี่เลยมีแซนด์วิชนี่เดี๋ยวแม่ขยับเก้าอี้ให้นะลูกนะนี่นะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามันมีทั้งหมด7ที่นั่งนะคะถ้ามีลูกหลายคนนะคะก็สบายนะอันนี้ก็สะดวกสบายทุกการเดินทางเลยนะคะอาทิตย์ตากินข้าวลูกกินข้าวในรถแล้วเดี๋ยวให้พ่อขับรถไปนะคะหนูชื่ออะไรคะทิตาเรียนโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนที่ไหนนะทรงวิทย์นะคะดีใจไหมลูกจะไปโรงเรียนแล้วดีใจไหมคะสำหรับรถคันนี้นะคะ Honda Step Wagon เนี่ยก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขายืนยันการันตีมาเลยนะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยให้มีความสูงภายในรถยนต์นะคะคือตัวนี้รถคันนี้นะคะจากพื้นนะคะถึงหลังคาเนี่ยนะคะเด็กที่สูงนะคะไม่เกิน120เซนติเมตรสามารถเดินเล่นในรถได้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทิตาลองเดินเล่นในรถหน่อยสิลูกทิตาไหนเดินไปข้างหลังหน่อยสิค่ะเดินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเดี๋ยวแม่เอากระเป๋าออกให้ก่อนนะกระเป๋าออกแน่เห็นไหมนี่เลยนี่เลยสนุกไหมลูกนี่นะคะราคาอะไรนะคะชอบไม่ลูกสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเราต้องไปโรงเรียนก่อนลูกนะสำหรับตัวHonda Step Wagonตัวนี้นะคะจะมาด้วยระบบ Honda Sensing ด้วยนะคะเดี๋ยวช่างกล้องลองดูที่แบตเตอรี่หน่อยค่ะจะเห็นไหมคะว่าตัวนี้นะคะจะทำงานด้วยพลังงานของแบตเตอรี่นะคะเวลาขับรถเนี่ยค่ะขับเคลื่อนนะคะล้อก็จะมีการหมุนนะคะแปลเป็นพลังงานนะคะเข้าไปเก็บไว้ที่แบตเตอรี่จะทำให้รถคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันสูงถึง22กิโลต่อลิตรเลยค่ะนี่เลยนะคะและก็ในเรื่องของระบบนะคะก็ตัวนี้นะคะช่วงล่างนะคะจะมีความหนึบมากนะคะในเรื่องของความปลอดภัยขับขี่แบบมั่นใจได้เกาะถนนได้ดีมากด้วยคู่หน้านะคะเป็นปีกนกอิสระนะคะคู่หลังนะคะจะเป็นแบบทอร์ชั่นบาร์ค่ะทำให้มั่นใจได้นะคะวงเลี้ยวนะคะจะอยู่ที่ 5.4 เมตรนั่นเองค่ะวงเลี้ยวแคบมากนะคะแล้วก็สะดวกสบายจริงๆค่ะระบบ Honda Sensing เนี่ยรถคันนี้นะคะจะมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัย
มาด้วยระบบ Honda Sensing ด้วยนะคะก็จะมีระบบป้องกันการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติเลยนะคะระบบรักษาเลนนะคะก็คือเตือนให้รถเนี่ยอยู่ในเลนนั่นเองนะคะในกรณีที่ว่าถ้าออกไปนอกเลนนะคะถ้าออกไปนอกเลนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการทำให้พวงมาลัยหนืดขึ้นแล้วก็มีเสียงร้องเตือนนั่นเองแต่ถ้าท่านใดนะคะขับขี่ไปนะคะแล้วเปิดไฟเลี้ยวสมมติเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะระบบป้องกันการออกนอกเลนเขาก็จะไม่เตือนเพราะถือว่าคนขับเนี่ยควบคุมตัวรถอยู่นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะมันจะฝืนทันทีเลยนะคะและก็มีเสียงร้องเตือนด้วยค่ะตัวนี้นะคะจะมีระบบมอเตอร์2ตัวนะคะเป็นตัวระบบปั่นไฟอีกตัวหนึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนนั่นเองค่ะแม่นมหนูตายแล้วพ่อลืมเอานมมาให้ลูกอ่ะอะไม่เป็นไรมาเอ้ยเอานมบูดนะอ้าวแม่จะเป็นไรพ่ออันนี้นมบูดมันก็นมเปรี้ยวมันก็มีแลคโตบาซิลัสนะคะมันทำให้ลูกแข็งแรงอร่อยไหมลูกนมบูดแม่อ่ะมามีแลคโตบาซิลัสเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะถือว่าน่าจะมีประโยชน์ให้กับหลายๆท่านได้นะคะในการตัดสินใจเลือกใช้รถนะคะสำหรับรถตู้ว่าท่านจะเลือกรถแบบไหนสำหรับตัวรถคันนี้นะคะ Honda Stepwagon ราคาจะอยู่ที่2,590,000 บาทนั่นเองค่ะท่านใดสนใจนะคะทักทายกันเข้ามาได้ค่ะโชว์รูมเรานะคะจะมีสาขาสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพนะคะรามอินทรากม14ใกล้แยกมินบุรีค่ะเบอร์โทรค่ะ02-587-4666นะคะหรือถ้าเป็นสาขาโคราชนะคะสาขาโคราชของเราจะตั้งอยู่ที่ใกล้ๆกับสถานีขนส่งโคราชนั่นเองหรืออยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชนั่นเองเบอร์โทรนะคะ086-668-1999นะคะหรือแอดไลน์ค่ะ @AEY Auto Import สำหรับเจ้า Honda Stepwagon รถตู้ขนาดกลางนะคะแน่นๆยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะจากใจบ๊ายบายบ๊ายบายกันค่ะที่ตากลับมาถึงบ้านแล้วบ๊ายบายต้องซื้อรถที่ไหนคะลูกซื้อที่ไหนคะที่ไหนคะ AEY Auto AEY Auto Import ค่ะเดี๋ยวเพิ่งยังไม่ขึ้นบอกไปเลยนี่นะใส่หมวก